และสำหรับบรรยากาศงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตวันนี้นะครับบรรยากาศก็ยังคงคึกคักเป็นพิเศษนะครับวันนี้คุณศิรวิทย์ชัยเกษมนะครับจะพาเราไปรู้จักกับตำรวจย้อนยุคหนอนแดงงอนแดงแข้งดำนะครับกับบรรยากาศของโรงพักโบราณสมัยรัชกาลที่5จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับค่ะครับคุณสถานุคุณศิริลักษณ์ครับในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวภายในพื้นที่บริเวณสนามเสือป่านั้นนะครับนอกจากจะมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โบราณอาหารและขนมไทยโบราณแล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือโรงพักสามแยกครับโรงพักโบราณแห่งนี้นั่นเองครับซึ่งเป็นการจำลองนะครับโรงพักโบราณมาจากสมัยรัชกาลที่5นะครับเพื่อให้คุณผู้ชมที่ได้มาเที่ยวชมงานนี้ได้แวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็เห็นถึงบรรยากาศในสมัยเก่าๆครับซึ่งเราจากการจำลองโรงพักโบราณมาตั้งไว้ตรงนี้แล้วนะครับก็ยังสามารถเป็นจุดที่รับแจ้งความลงบันทึกประจำวันได้ด้วยหากใครที่มาเที่ยวชมงานนี้นะครับเกิดพลัดหลงกับบุตรหลานหรือว่าทำของหายนะครับก็สามารถเดินทางมาแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่นี่แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะครับซึ่งบรรยากาศด้านบนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันครับสำหรับโรงพักโบราณแห่งนี้นะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จำลองมาจากโรงพักโบราณที่ตำบลสัพยาจังหวัดชัยนาทนะครับมีอายุกว่า117ปีซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี2444ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะครับซึ่งวันนี้ประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวงานอุ่นไอรักคลายความหนาวส่วนใหญ่นะครับก็จะแวะเวียนเข้ามาลงบันทึกประจำวันเข้าเที่ยวชมงานไว้เป็นที่ระลึกรวมทั้งถ่ายภาพนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วยครับซึ่งจุดนี้นอกจากจะมอบความบันเทิงให้กับประชาชนแล้วนะครับก็ยังเป็นจุดที่ประชาชนนะครับสามารถเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ได้จริงนะครับซึ่งหากใครที่มาเที่ยวงานนะครับเกิดพัดหลงนะครับกับบุตรหลานหรือว่าคณะที่เดินทางมาเที่ยวด้วยกันหรือว่าทำสิ่งของหล่นหายนะครับก็สามารถมาแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่นี่จริงๆด้วยครับซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอยประชาสัมพันธ์ตามหาสิ่งของหรือว่าบุคคลให้ด้วยนะครับแล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโดยรอบงานให้อย่างเข้มงวดอีกด้วยครับเมื่อขึ้นมาบนโรงพักสามแยกนะครับโรงพักโบราณแห่งนี้แล้วนะครับอีกสิ่งนึงที่สะดุดตาขึ้นมาเลยนะครับนั่นก็คือชุดของตำรวจไทยโบราณครับคุณผู้ชมซึ่งหลายคนที่เคยรับชมนะครับผ่านสื่อต่างๆก็อาจจะเคยผ่านตามมาบ้างแล้วแล้วก็มีความสงสัยว่าเอ๊ะในสมัยโบราณนั้นนะครับทำไมถึงมีการแต่งกายด้วยชุดตำรวจแบบนี้เดี๋ยวเราลองไปคุยกับคุณตำรวจถึงที่มาที่ไปของชุดนี้กันครับสวัสดีครับหลายคนอาจจะสงสัยครับคุณตำรวจฮะว่าชุดตำรวจไทยโบราณที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะมีที่มาที่ไปยังไงทำไมในสมัยนั้นถึงมีการแต่งกายแบบนี้ครับครับก็คือในชุดของเครื่องแบบตำรวจเนี่ยแต่เดิมเนี่ยก็คือเหมือนกับจำลองจากในชุดของทหารนะครับซึ่งแต่เดิมเราเนี่ยเราได้จ้างแขกชาวอินเดียนะครับก็คือมาในการเป็นพลตระเวนในการตรวจตาหมู่บ้านต่างๆนะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยก็จะเป็นการโพกผ้านะครับบนหัวศีรษะนะครับแล้วก็จะมีงอนขึ้นมาข้างบนแล้วก็ส่วนแข้งดำนี่ก็คือโพกผ้าที่ข้อเท้านะครับตั้งแต่ข้อเท้าลงไปจนถึงปลายเท้าเพื่อที่ป้องกันเวลาเดินเกี่ยวหนามรวมถึงทากหรืออะไรต่างๆสาระที่จะกัดเท้านะครับมันก็เลยเป็นเครื่องแบบในสมัยโบราณนะครับอีกอย่างนึงครับคุณผู้ชมที่ผมเนี่ยก็สังเกตเห็นด้วยนั่นก็คือระฆังที่อยู่ภายในโรงพักโบราณแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยในโรงพักเนี่ยไม่มีระฆังแล้วซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยใช้งานยังไงครับครับสมัยก่อนนะครับก็คือระฆังเนี่ยก็คือมาจากสมัยสุโขทัยนะครับตั้งแต่พ่อขุนรามคำแหงนะครับซึ่งถ้าประชาชนไฟฟ้าเดือดร้อนมาเนี่ยก็จะมาลั่นระฆังให้กับเจ้าเมืองเพื่อให้เจ้าเมืองเนี่ยช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขหรือว่าช่วยเหลือประชาชนดังนั้นเราก็เลยเอาในส่วนนี้เนี่ยมาจำลองไว้บนโรงพักนะครับก็คือให้ประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยมาลั่นระฆังแล้วก็ในส่วนของตำรวจเนี่ยก็จะได้ไปช่วยเหลือนะครับเนี่ยฮะก็หลายๆคนนะครับที่เชื่อได้ว่าไม่มีใครน่าจะเกิดทันยุคนั้นแล้วนะก็คือถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะมาเยี่ยมชมโรงพักโบราณนะครับก็เดินทางมาได้ก็น่าจะมีในงานนี้งานเดียวแล้วล่ะนะเพราะว่าหาชมยากเหลือเกินนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับใครที่จะเดินทางมาเที่ยวชมงานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะครับณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่านะครับก็สามารถเดินทางมาได้นะครับจนถึงเวลา 21:30 นครับซึ่งคุณผู้ชมที่เดินทางมานะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมโรงพักโบราณแห่งนี้ได้ด้วยถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับเก็บเอาไว้ครับเพราะว่าหาชมได้ยากเหลือเกินครับช่วงนี้กลับไปที่คุณสถานุและคุณศิริลักษณ์ครับขอบคุณคุณเสรีวิทย์ครับก็งอนแดงแข้งดำอย่างที่เมื่อกี้คุณเสรีวิทย์พูดไปนะครับก็เป็นตำรวจสมัยก่อนใช่เราจะเรียกว่าพลตระเวนนะครับปัจจุบันก็คือตำรวจนครบาลนั่นเองครับใช่แล้วค่ะก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์แบบนึงนะคะที่หาดูได้ยากไปชมได้กันที่งานอุ่นไอรักคลายความหนาวนะคะ